เซลฟ์เจอร์นี่นะครับวันนี้เรามาเจอกับนี่ครับนี่ครับมูสตาครับโจฮานดิเฟนะครับตอนนี้32.5 นิ้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ามูสตาตัวนี้กันครับนี่เราก็จะมารีวิวเจ้ามูสตาครับโจฮานดิเฟนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดรุ่นโปรนะครับสำหรับผู้หญิงเนาะคือรุ่นโปรของมูสตาเนี่ยจะมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือรุ่นมี77โทเรโดเนาะแล้วก็จะมีโทเรโดโคลี่นะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นโจฮานดิเฟนนะก็คือเป็นรุ่นโปรสำหรับผู้หญิงใน2รุ่นที่เป็น77ครับตัวนี้เป็นสำหรับผู้ชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้นะเพราะว่าบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นบอร์ดที่เหมาะสำหรับคนที่สูง155ขึ้นไปถึงประมาณ180ต้นๆนะประมาณ181ก็ใช้ได้ครับแล้วก็บอกเรนจ์ของความสูงที่สามารถเล่นได้เนี่ยไว้กว้างๆเนาะส่วนจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยของรุ่นนี้เลยก็คือตัวเด็กครับตัวเด็กกว้างมากกว้าง11นิ้วกว้างที่สุดกว้างกว่าทุกรุ่นของมูสตาที่เคยมีมาเนาะแล้วก็เจ้าจุดเด่นอีกอย่างนึงของรุ่นนี้ก็คือตัวด้านหลังครับก็คือตัวเทลคือเขาใช้คำว่าเอ็นแคปซูเลตเทลนั่นก็คือมันไม่ได้แง่จริงๆแต่มันห่อตัวเท้าหลังเราเนาะเวลาที่วางบนเทลให้ห่อไม่ให้มันหลุดเวลาที่เราเทินเวลาที่เราเล่นนะครับเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะก็คือความกว้างยืนง่ายของหุ้มเท้าหลังส่วนในเดินทั่วไปก็เหมือนมูสตารุ่นอื่นครับมีคลัสเตอร์คลัสนะแล้วก็คือมีความดึงๆนะเป็นหลักการใช้การบีบตัวของสปริงนะเวลาเราเลื้อยขึ้นไปกดสปริงให้สปริงตัวได้นะแล้วก็สามารถปรับความแข็งของสปริงได้เหมือนเดิมครับก็คือใช้หกเหลี่ยมเป็นไหนวะหกเหลี่ยมปรับตรงรูตรงนี้เพื่อปรับเข้าปรับออกให้ความให้สปริงแข็งสปริงอ่อนได้เนาะแล้วไม่ต้องกลัวว่าปรับมากๆแล้วสปริงจะหลุดเพราะว่าข้างในเนี่ยสมูทซาคือผมเห็นอยู่เจ้าเดียวเลยก็คือเขาจะมีกิ๊บคือจะตัวน็อตจะเจาะรูแล้วก็ใส่กิ๊บเข้าไปเวลาน็อตตัวเมียมันคลายมันก็จะไปถึงแค่กิ๊บแค่นั้นแหละมันไม่หลุดครับสำหรับทักสปริงบางยี่ห้อหรือรุ่นอื่นๆเนี่ยบางทีไม่มีตัวนี้นอกจากจะมีการจัดการของตัวเมียได้นะครับสามารถปรับตั้งสปริงให้สปริงอ่อนได้โดยใช้หกเหลี่ยมตัวนี้หรือว่าจะปรับน็อตที่ตัวนี้ก็ได้คลายออกหรือขันเข้าเพื่อให้นิ่มให้แข็งได้นะครับผมก็เป็นลายทั่วไปนะก็คือมีสีมีลายต้นปาล์มมาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าก็คล้ายๆกับทุกรุ่นนะคือมีกิฟต์เทปแล้วก็มีโลโก้ตัวนี้นะครับตัวนี้มีกล่องใบรูเบสยาว 20.4 นิ้วนะครับไม่มีอะไรล้อไซส์เดียวกันหมดเลยคือล้อ12มิลเนาะมากับรุ่น2มิล 83A นะครับของล้อของมูสตาเป็นเอกลักษณ์ล้อแข็งอ่ะเลี้ยวแอดสแนปแอดล้อเสียงดังทีบางถูกใจบางคนอยากสแนปดังๆเดี๋ยวไปลองตัวนี้กันครับ
2.5 นิ้วนะครับตัวนี้นะถ้าที่ลองนะคือด้วยความที่บอร์ดตัวนี้มันสำหรับคนที่สูง155ขึ้นไปนะสำหรับผมนี่คือถือว่าสั้นไปนิดนึงสูง170เนาะแต่ว่าสำหรับน้องผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ตัวเล็กหน่อยผมว่าโอเคเลยเวิร์กเลยเนาะคือมีเวทสั้นลงอีกนิดนึงเป็น20นิ้วเนาะเวลาที่เล่นเนี่ยผมพอความสูงที่ไม่ค่อยตรงกับบอร์ดมันกลายเป็นว่ามีเวทสั้นแต่ว่าสแนปสนุกคือสแนปติดง่ายเวลาที่เราเล่นรีเวิร์สสั้นเนาะจุดเด่นมันเลยคือสแนปติดง่ายแล้วก็เทิร์นเลี้ยวได้คล่องแคล่วดีได้วงแคบดีนะสำหรับตัวนี้นะครับก็อย่างที่เขาว่าจริงๆว่าพอมันกว้างเนาะมันวางเท้าได้สะดวกวางเท้าได้สบายนะตัวนี้ครับก็คงความเป็นสมูทซาคงความทุกอย่างของสมูทซาไว้เลยแค่ปรับไซส์ให้เข้ากับผู้หญิงหรือว่าคนที่ตัวเล็กนั่นเองครับก็คือตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสมูทซาชอบฟลักที่มีฟีลลิ่งในการเล่นแบบนี้เนาะแล้วอยากจะเลือกรุ่นโปร77ที่ยาวไปโอลี่ก็ยังยาวไปอยู่มาลองตัวนี้ดูครับตัวนี้คือเหมาะกับคน155ขึ้นไปครับวันนี้ก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าโปรแม่นของสมูทซาตัวนี้นะพบใหม่ตอนหน้านะครับตัวนี้ลาไปก่อนครับ